เหมือนคุณแม่จะไม่ชอบขี้หน้าแฟนเก่าน้องบีมเลยนะครับแทนที่จะซื้อสร้อยซื้อแหวนมาให้แต่มันกลับซื้อส้มซื้อมงคุดมาฝากแม่ผมจะซื้อแหวนเพชรให้คุณแม่จะได้อารมณ์ดีขึ้นไอ้18มงกุฎเอาเงินคืนใช่ไหมแบบนี้เธอคงจะเสียดายคุณเช็คเขานะสิเดี๋ยวคอยดูอะไรสนุกสนุกแล้วกันแฟนว่าสรุปออกมาไหมน่าจะมานะเห็นบอกว่าประชุมเสร็จจะรีบเข้ามาอ๋อแล้วออมจะกินอะไรล่ะจะได้ตามเผื่อไปเลยยังดีกว่าเดี๋ยวรอให้ออมมาก่อนโอเคตามนั้นถึงหรือยังเนี่ยลูกไกลแล้วครับคุณแม่ทำไมต้องพาแม่มากินร้านอาหารไกลๆแบบนี้ด้วยล่ะลูกโถคุณแม่ค่ะร้านนี้เขาดังในโซเชียลค่ะเนี่ยเขาก็เลยอยากพาคุณแม่มาชิมใช่ครับถ้าไม่ได้มาจองก็ไม่ได้ทานนะครับเนี่ยโหจริงเหรอลูกจริงสิครับคุณแม่งั้นแสดงว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยลาปากแล้วยายบีมไปลูกไปค่ะคุณแม่เอ๊ะเสียงเหมือนมีคนมาต้องเป็นออมแน่ๆเลยมาครับคุณแม่พี่มิวบีมสวัสดีครับคุณแม่ไม่ต้องมาไหว้ฉันฉันไม่ได้อยากนับญาติกับแกขอโทษครับใครเหรอพี่มิวแฟนเก่าพี่เองเราเคยคบกันตอนที่ทำงานเก่าอ๋อคุณแม่คะเราเปลี่ยนร้านกันดีกว่าค่ะไม่ต้องกินร้านนี้แหละแม่อยากจะให้มันรู้ว่าลูกเขยของแม่ไม่กระจอกเหมือนแฟนเก่าของหนูหรอกค่ะคุณแม่นั่งก่อนเลยครับคุณแม่มื้อนี้จัดให้หนักเพราะเงินในกระเป๋าผมมันกำลังจะเปสาวครับคุณแม่จ้าลูกเขยของแม่คุณแม่ครับอะไรลูกเหมือนคุณแม่จะไม่ชอบขี้หน้าแฟนเก่าน้องบีมเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกโอ้ยใครจะไปชอบหนังหน้ามันคิดจะมาคบกับลูกสาวแม่แต่ขี้เหนียวเงินไม่เคยออกจากกระเป๋ามันฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณแม่ใช่ค่ะเฮียขนาดวันเกิดบีมขอกระเป๋าแบรนด์เนมใบเดียวมันยังไม่ให้เลยค่ะไอ้กระจอกโอ้ยขอแม่ก็เหมือนกันวันที่มันเจอแม่ครั้งแรกแทนที่จะซื้อสร้อยซื้อแหวนมาให้แต่มันกลับซื้อส้มซื้อมงคุดมาฝากแม่เฮ้ยดีนะครับคุณแม่มันไม่ซื้อกล้วยมาฝากด้วยนี่แม่เซอร์ไพรส์มากเลยนะที่มันมีเงินมานั่งกินร้านอาหารแบบนี้ด้วยเพราะปกติมันกินแต่ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำปลาข้ามทางน่ะลูก เอ๊ะนี่มันจะเกินไปแล้วนะคะเลิกลากันไปตั้งนานแล้วทำไมยังต้องมาดูถูกกันด้วยเฟิร์นไม่เป็นไรก็ดูถูกไงฉันดูผิดตรงไหนคุณแม่ครับอย่าไปสนใจพวกไก่กาเลยครับทานต่อดีกว่าเดี๋ยวอาหารจะเสร็จหมดคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจะซื้อแหวนเพชรให้คุณแม่จะได้อารมณ์ดีขึ้นส่วนน้องบีมทานเสร็จเดี๋ยวเราไปเลือกดูกระเป๋าแบรนด์เนมกันนะจริงเหรอลูกจริงเหรอเฮียจริงครับเออมีใครจะสั่งกลับบ้านไหมผมว่าจะสั่งกลับบ้านสัก2ชุดเดี๋ยวผมเลี้ยงเองคุณแม่เอาอะไรไหมคะไม่เอาหรอกลูกเฟิร์นมิ้วเอ้ามาๆนั่งก่อนแค่นี้ลูกเขยแม่ก็อวดศักดาให้มันเห็นแล้วว่ารวยจริงผมไม่ได้รวยหรอกครับคุณแม่แค่มีเงินเก็บในบัญชี100 200ล้านเองครับโหย100 200ล้านเนี่ยนะไม่รวยจิ๊บจิ๊บครับคุณแม่ออมไอ้18มงก
ุดเอาเงินคืนใช่ไหมแบบนี้อ้อมเดี๋ยวใจเย็นหยุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมใจเย็นนั่งก่อนเฮียนั่งก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องลูกเขยฉันลูกเขยผู้ชายคนนี้มันเป็น18มงกุฎครอบครัวของคุณก็กำลังจะถูกมันหลอกออมนี่จะทำลายพี่ให้จมดินเลยใช่ไหมไหนว่าเราเลิกกันแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นี่มันไม่ใช่เลยนะออมฮะแฟนเก่าเฮียเราเลิกกันแล้วก็แล้วไปเถอะออมอย่าจองเวรพี่เลยแฟนเก่าคุณเช็คมาปั้นน้ำสร้างเรื่องเพื่อให้คุณเช็คเสียหายไม่มีใครเขาเชื่อเธอหรอกฉันขอเตือนนะคะในฐานะที่เราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่ออย่าเชื่อผู้ชายคนนี้เด็ดขาดบีมคุณเชื่อผมไหมเชื่อค่ะฉันว่านะเธอคงจะเสียดายคุณเช็คเขานะสิเพราะเขารวยขนาดนี้ช่วยไม่ได้นะคุณเช็คเขากำลังจะเป็นลูกเขยฉันลูกเขยฉันรวยออมได้เดี๋ยวคอยดูอะไรสนุกๆแล้วกันทานต่อกันเถอะค่ะคุณแม่จ้าลูกคุณเชฟทานเลยครับคุณแม่ฮะอะไรนะแล้วทำไมไม่เอาเงินสดของบริษัทจ่ายไปก่อนออมทำไมเหรอมุกนี้เขาเคยใช้กับฉันฮะคุณวันไม่อยู่ทำไมไม่รู้จักวางแผนล่วงหน้าเดี๋ยวมันจะบอกว่าบัญชีของมันจำรหัสไม่ได้บัญชีผมจำรหัสไม่ได้โอ้ยจะทำไงดีเนี่ยแค่นี้ก่อนผมปวดหัวคุณเช็คเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเดี๋ยวมันจะบอกว่ามันขายหุ้นได้แต่ต้องเสียค่าโบรกเกอร์ไม่งั้นจะเป็นโมฆะผมขายหุ้นได้กำไรเกือบ20ล้านแต่ต้องเสียค่าโบรกเกอร์ 200,000 ไม่งั้นการซื้อขายจะเป็นโมฆะครับคุณแม่แล้วทำไมเฮียไม่จ่ายไปล่ะคะหรือว่าบริษัทเฮียไม่มีเงินมีแต่ตอนนี้พนักงานบัญชีพี่ไม่อยู่แล้วมีเวลาโอนเงินแค่5นาทีด้วยถ้า5นาทีแล้วเอายังไม่โอนกำไร20ล้านจะหายไปในทันทีคุณแม่คะคุณแม่มีเงินเก็บมั้ยคะเป็นเงินแม่ 70,000 เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแม่แล้วนะลูกแต่ 70,000 มันก็ไม่พออยู่ดีคุณแม่เก็บไว้เถอะครับบีมคุณหายืมให้ผมได้ไหมเดี๋ยวให้ดอกเบี้ย30%ร้อยละ30คุณเช็คเอาของแม่ไปก่อนยายบีมของหนูละลูกเราต้องเตือนเขานะอย่าโอนนะคะสารแน่หน่อยพอรู้ว่าร้อยละ30แล้วก็หัวพึงใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเขาไม่ฟังหรอกเพราะตอนนี้ความโลภมันบังตาเขาหนูบีมว่าไงลูกในบัญชีหนูมีอยู่แค่35,000ค่ะคุณแม่35,000คุณแม่มี70,000ก็ได้ครึ่งหนึ่งน่าจะพอต่อรองกับโบรกเกอร์ได้นะครับอ๋องั้นโอนเลยค่ะค่ะคุณแม่มีครับได้ที่บัญชีแล้วอย่าลืมร้อยละ30ด้วยล่ะไม่ลืมหรอกครับคุณแม่งั้นเดี๋ยวผมขอไปต่อรองกับโบรกเกอร์แป๊บนึงนะครับจ้าลูกถ้าคุณแม่กับบีมอยากทานอะไรเพิ่มสั่งได้เลยนะครับเอ๊ะทำไมคุณเช็คยังไม่เข้ามาอีกเนี่ยนั่นน่ะสิคะคุณแม่เขาไม่เข้ามาหรอกค่ะเชื่อฉันสิหยุดเลยอย่ามาใส่ร้ายลูกเขยฉันนะบีมโทรหาคุณเช็คสิลูกค่ะคุณแม่
ต่อไม่ได้น่าจะแบตหมดค่ะคุณแม่งั้นหนูไปดูที่รถสิลูกค่ะคุณแม่เฮียแบตเขาไม่ได้หมดหรอกค่ะเขาตั้งใจปิดเครื่องหนีเหลวไหลคุณเช็คเขารวยล้นฟ้าอีกาอย่างเธอหวังจะเกาะเขานะสิคุณแม่คะดูบีมคุณเช็คแล้วลูกเฮียเฮียทิ้งเราไปแล้วค่ะคุณแม่รถก็ไม่อยู่คุณพระจริงเหรอลูกจริงค่ะคุณแม่ทำไงดีคะนั่นสิทำไงดีล่ะลูกอยู่ดีๆก็เสียเงินเกือบแสนแล้วเราจะกลับกันยังไงล่ะลูกอย่าเพิ่งคิดเรื่องกลับบ้านเลยค่ะตอนนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าอาหารพี่มิวค่าอาหารไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้แกมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้แกเป็นเจ้าของร้านหรือไงใช่ค่ะพี่มิวเป็นเจ้าของร้านนี้นี่เป็นร้านอาหารของพี่มิวค่ะฮะเจ้าของร้านเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าอาหารแน่นะแน่ครับแต่มีข้อแม้ว่าว่าอะไรพี่มิวชีวิตเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้ล่ะเจพีมรีบๆล้างเถอะค่ะคุณแม่หนูอายเขานี่นะความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจำไว้นะคะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจคนที่เราคิดว่ารู้จักดีแล้วความจริงเราอาจไม่รู้จักตัวตนของเขาเลยเพราะฉะนั้นควรมีสติรู้จักฟังหูไว้หูเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครนะคะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน